2565เฉพาะกลุ่มนะครับข้อสอบจปรนะมันมีภาษาไทย30ข้อข้อละ2คะแนนนะครับจปรเนี่ยจปรปี55ปี65 64 65เนี่ยมันจะข้อละ2คะแนนนะครับก็ไทยเนี่ยมีไทยมี30ข้อคูณ2เท่ากับ60คะแนนนะส่วนสังคมเนี่ยมี45ข้อ15ข้อคูณ2ก็90สังคมมี90คะแนนรวมกับ60ก็เป็น150รวมกันเนี่ย150นะใครสังคมถามพี่ส่วนตัวนะคุณเก็บอะอย่างภาษาไทยเนี่ยถ้าใครเรียนภาษาไทยกับพี่นะ25ข้อคนได้อะเต็ม30เนี่ย25ข้อ50คะแนนคนได้แต่พี่จะบอกว่าทำไมมันถึงคนได้แต่สังคม90ข้อเนี่ยสัก70ข้อสัก40ข้อหรือ35อ่ะไม่ต่ำกว่า35อยู่แล้ว70คะแนนเนี่ยคนได้นะตรงเนี้ยเราคาดหวังเลยว่าเราคนได้อันเนี้ย50ข้อหรือ25คะแนน50ข้ออ่ะ25ข้อ50คะแนนแปลว่าผิดได้กี่ข้อผิดได้5ข้อผิดไปเลย5ข้อส่วนสังคมเนี่ยผิดได้10ข้อเลยเอา35พอเอา70พอก็ได้35ข้อต้องถูกนะรวมกันน่ะควรได้เท่าไหร่อ่ะควรได้120ซึ่ง120คะแนนเต็ม150ไม่น่ายากไม่ใช่เรื่องยากมากเพราะว่าเนื้อหาไม่หลุดจากในหนังสือเลยโอเคป่ะโอเคไหมโอเคไหม12วันวันละกี่ชั่วโมง12วันอย่างหนังสือเล่มเนี้ย2วันมาเพราะว่าแต่ละคลิปละ10นาทีคลิปละ10นาทีขยันหน่อยก็วันเดียวจบคลิปละ10นาทีอ่ะทำความเข้าใจอีก2รอบ1วัน2วันนะ2รอบคลิปละ10นาทีเองเพราะว่าพี่เข้าใจว่าพวกเราไม่อยากเสียเวลาเยอะในการเรียนไทยสังคมฉะนั้นเช่นคำว่าคำครูรู้เนี่ยใช้เวลาน้อยมากคลิปละ10นาที5นาทีอย่างเงี้ยที่เหลือก็ทําความเข้าใจประโยคความรวมประโยคความเดียวประโยคความซ้อนเนี่ยประมาณ15นาทีจบแล้วก็มาทําความเข้าใจความผิดคําถูกคําคลุละหุคําสมาสนธิครึ่งชั่วโมงจบแล้วก็มาทําความเข้าใจว่ามีหลักการดูยังไงโอเคป่ะพยายามไม่ให้เสียเวลาเยอะนะทีเนี้ยชุดเนี่ยพี่หวังแค่25ข้อผิดได้5ข้อซึ่งจบเรา65ถ้าเราสมมุติว่าเราไม่เคยเจอข้อสอบมาเลยนะแล้วมันถามอย่างเงี้ยเราควรจะตอบได้แต่บางข้อมันก็ยากเกินก็ปล่อยไปนะครับโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มลุยเลยพี่ขอลบนิดนึงพร้อมพิมพ์พร้อมครับพร้อมพิมพ์พร้อมครับเริ่มลุยนะครับ151นะครับผ่าไทยมี30ข้อ151ข้อใดไม่มีความหมายโดยในนะความหมายโดยในคืออะไรไม่มีความหมายโดยในขออนุญาตเปิดหนังสือที่เป็นที่พี่เฉลยเอาไว้มาประกอบนิดนึงเพื่อความชัวร์นะข้อใดไม่มีความหมายโดยในความหมายโดยในคือความหมายโดยลึกความหมายโดยแฝงความหมายโดยแฝงแอบแฝงซ่อนเร้นแอบแฝงถ้าไม่รู้ความหมายโดยในอ่ะมันอ่านประโยคก็รู้อ่ะนะข้อใดไม่แอบแฝงไม่ซ่อนเร้นนะครับข้อหนึ่งเขาเป็นมือขวาให้นักธุรกิจคำว่ามือขวาแปลว่าอะไรมือขวาก็คือคนสนิทใช่ป่ะเนี้ยเขาเป็นมือขวาให้นักธุรกิจข้อสองเขาใช้เงินมือเติบแปลว่าอะไรมือเติบคือใช้เงินฟุ่มเฟือยใช่ไหมข้อสามเขาขุดดินทั้งวันจนมือสกปรกไปหมดนะครับข้อ4เขากำลังมือขึ้นเขาว่ามือขึ้นคืออะไรข้อเนี้ยให้คําว่ามือมาทุกข้อมันจะมีมือฉะนั้นเราต้องเอามือนี้ไปด้วยมือขึ้นแปลว่ากำลังดวงขึ้นข้อ5เขาเป็นคนมือแข็งแปลว่าอะไรสมมุติว่าเราไม่รู้เลยนะเราต้องมาจับใจความแล้วว่าถ้าข้อเนี้ยแม่งมาให้ไม่ให้อะไรมาเลยแล้วถามอย่างเงี้ยข้อเนี้ยต้องถูกแล้วอะต้องใช้สามัญสำนึกที่เกิดมาบนชาตินะอ่ะมันต้องถูกแล้วอ่ะข้อนี้แจกแต้มบอกเลยอ่ะใช่ไหมตอบเลยครับ
ต่อข้อ3เนาะข้อ3เพราะอะไรมือขวาก็คือนักคนสนิทนะมือเติบก็คือใช้เงินฟุ่มเฟือยใช่ไหมฟุ่มเฟือยเกินตัวถูกปะฟุ่มเฟือยนะฟุ่มเฟือยคนสนิทนะมือขึ้นก็คือดวงดีถูกปะใช้เซนได้เลยคนนี้มือขึ้นก็คือดวงดีเขากำลังมือขึ้นใช่ไหมดวงดีโชคดีกำลังรุ่งแล้วก็มือแข็งก็คือไม่อ่อนน้อมไม่นอบน้อมคือแบบเป็นคนมือแข็งไม่ไหว้ใครอะไรเงี้ยแต่คำว่ามือสกปรกก็คือขุดดินจนมือสกปรกมันไม่มีอะไรแอบแฝงมันตรงๆเลยก็ตอบข้อ3ง่ายไหมเนี่ยคนเนี้ยคนแจกแต้มไม่นอบน้อมนะเนี่ยส่วนคำว่ามือสกปรกอ่ะคือแบบตรงๆเลยมันไม่ได้แฝงอะไรเลยเขาขุดดินทั้งวันจนมือสกปรกฉะนั้นข้อนี้ง่ายๆตอบไปเลยใช่ป่ะควรได้แต้มข้อนี้โอเคไหมนะครับโอเคไหมนะฉะนั้นตอบไปเลยข้อนี้นะครับตอบข้อ3นะไปดูข้อ152นะ152ข้อใดเป็นคำเป็นพยางค์ข้อใดมีพยางค์คำเป็นมากสุดข้อนี้ก็แจกแต้มข้อนี้ก็แจกแต้มเข้าใจไหมเนี่ยข้อนี้คำเป็นคำตายต้องรู้อ่ะนะครับคำเป็นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คำตายต้องรู้ว่ามันคือกบฏคำตายตายต้องมีกบฏก็คืออักษรที่เป็นแม่กกแม่กบแม่กดนะครับกบฏพิมพ์เลยคนเป็นกบฏต้องตายนะครับแล้วอักษรเสียงสั้นตายเสียงสั้นตายหรืออายุสั้นตายคิดแค่นี้บอกว่าอักษรเสียงสั้นตายสั้นคือคำว่าอะไรมั่งอุอะอิแค่นี้นะอัมไอเอาไม่ใช่อัมไอเอาเป็นคำเป็นให้เราจำคำตายอย่างเดียวกบฏต้องตายข้อไหนมีกบฏต้องตายฉะนั้นเราดูเท่าคำตายเขาถามว่าคำเป็นมากสุดเราดูคำตายใช่ไหมเราดูคำตายข้อไหนคำตายแล้วก็เอาคำเป็นมาหารแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราดูคำเป็นก็ได้บางคนก็ถนัดคำเป็นบางคนก็ถนัดคำตายนะครับเดี๋ยวพี่จะดูว่าข้อไหนเป็นคำตายแล้วกันนะข้อไหนคำตายง่ายๆนะคำตายก็มีกบฏสีส้มมีคำตายคำตายคืออ่อนเนี่ยกอไก่เห็นปะมีกอไก่มีกอไก่มีวัดดอเด็กกบฏไงดอเด็กเป็นกบฏทัสเป็นคำตายนะนาดูอาวาดวาดเป็นคำตายฉะนั้นนาดูออกจากกอไก่กอไก่วัดดอเด็กเป็นคำตายทัสนอนนาดูวาดนาก็คือคำเป็นก็มีคำเป็นสองคำคือคำเป็นขยายหนึ่งคำเป็น1คำเป็น1คำเป็น1คำ3คำนะครับเมื่อเป็นคำเป็นตุดดอเด็กตรออุสอหรือสีนะครับเป็นออกเสียงดอเด็กก็เป็นคำตายคำตายศาสตร์ดอเด็กพระคำนี้อะเสียงอะเป็นคำตายวะเป็นคำตายสาเป็นคำเป็นได้เป็นคำเป็นอาเป็นคำเป็นใสเป็นคำเป็นเป็นอาเสียงยาวไงเสียงยาวเป็นคำเป็นใสไม่ใช่ดอเด็กตะกดเป็นคำเป็นหมดเลยฉะนั้นข้อนี้มีกี่คำครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7คำ1 2 3 4 7คำใช่ไหมก็มี7คำก็เขียนไปว่า7คำถ้าเราทำคล่องๆอ่ะมันจะเร็วมากเลยใช่ไหมนะเหลือคำเป็นลำลึกลำคำเป็นลึกคำลึกคำตายนึกคำตายหน้าคำเป็นน้ำคำตายตาคำเป็นกระเป็นคำตายเด่นคำเป็นใช่ไหมเราก็เขียนไปเป็นอัมไอเอาอัมไอเอาเป็นคำเป็นอัมไอ
ไอเอาเป็นคำเป็นหมดเลยนะครับคำตายสังเกตมีแค่3ตัวโอเคไหมนะครับหน้าเป็นคำเป็นน้ำเป็นคำเป็นตาเป็นเด่นเป็นนะครับเพราะออกเสียงออกเพราะขุกเข็นคนพานมารานทางเป็นคำเป็นหมดเลยปะเพราะเป็นคำตายเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12คำ12คำนะโอ้คำเป็นผ่านเป็นกล้าวเป็นเจ้าเป็นประคำตายคุณคำเป็นนอหนูสะกดใช่ไหมของเป็นศูนย์เป็นทอนทออนอทอนนอนอหนูสะกดเป็นแต่ทะเลแอแต่นะครับเป็นปรางเป็นก่อนเป็นเคยเป็นเฝ้าเป็นทุกตายเช้าเย็นเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15คำนะครับเป็นสิ่งเป็นของเป็นฉลองเป็นคุณเป็นหนูมุคำตายลิมีทะเลอิเห็นไหมคำตายกาเป็นขอเป็นข้าเป็นเคียงเป็นพระคำตายบาทคำตายทุกคำตายชาติคำตายไปคำเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11นะ11เคยเป็นทรงเป็นแต่งเป็นแปลงเป็นบทเป็นบทคำตายพจน์คำตายหน้าทำตายเคยเป็นรับเคยเป็นรับตายบอยไม้สะกดลาดบอดอเด็กสะกดองเป็นการเป็นกออานอหนูการอ่านนอหนูฉลองเป็นอ่ะผิดการเป็นอ่านเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9บทบอดอบทพดนาดนอดอนาดเคยรับนอดอนาดนอต้องเป็นคำตายดิเคยเป็นรับเป็นลาดเป็นองค์เป็นการเป็นอ่านเป็นฉลองเป็นสุดท้ายก็คือมันอาจจะคัดขึ้นนิดหนึ่งถ้าเกิดเรามีคำที่เราไม่มั่นใจอย่างเงี้ย9คำนะก็ตอบข้อ3คำเป็นคำตายเนี่ยมันต้องรู้อะอย่างเงี้ยเป็นแจกแต้ม2แต้มนะ30ข้อมี2แต้มนะต้องรู้ว่าคำเป็นคำตายมันไม่รู้ไม่ได้อะมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่ต้องรู้อะคือใครดูคลิปวันนี้บอกเลยว่ามันควรได้ผ่าไทย25ข้อถ้าเราเข้าใจเพราะว่าโจทย์มันถามเหมือนเดิมคำเป็นคำตายโดยในเดิมๆเลยดูข้อสอบมา10พศเนี่ยเดิมๆเลยไม่ได้ถามแตกแยกเลยคำเป็นคำทูคำสนับสนุนที่เนี่ยมันเดิมเลยนะครับไปดูต่อข้อ153ข้อใดไม่มีคำผสมคำผสมก็คือคำมูลสองคำมารวมตัวกันคำมูลก็คือคำที่มีความหมายในตัวมันเองโอเคไหมนะเวลาเราเจอเงี้ยเราต้องแยกก่อนคำไหนน่าจะเป็นคำผสมแล้วค่อยมาพิจารณาทีหลังเรามาดูกันคำไหนน่าจะเป็นคำผสมแล้วค่อยพิจารณาทีหลังเนี่ยคุณแม่ไม่ใช่คำผสมแล้วแม่เป็นคำมูลแล้วทำข้าวต้มปลาเป็นอาหารเช้านะตัวที่น่าจะเป็นคำผสมก็มีข้าวต้มปลาเนี่ยข้าวต้มปลาเนี่ยที่เป็นที่มันพอจะเดามันคือมันพอจะเดาได้อะเขาต้มปลาเนี่ยเธอไม่ควรใส่รองเท้าสีขาวไปปลูกจากเชลเลนคำผสมคือคำมูลมีความหมายตัวมันเองบวกคำมูลแล้วได้คำใหม่นะรองเท้าสีขาวเป็นคำเขาน่าจะเป็นคำผสมน่าจะก่อนยังไม่พิจารณาว่าเป็นคำผสมเปล่าลูกรีบไปอาบน้ำได้แล้วแม่ต้องไปทำธุระที่ธนาคาร
ข้อเนี้ยลูกรีบอาบน้ำได้แล้วข้อเนี้ยไม่มีวลีที่น่าจะคำผสมเลยเพราะว่ามันคำผสมคือคำมูลไงคำที่มีความหมายเป็นตัวมันเองใช่ป่ะลูกรีบกริยาไปอาบน้ำผสมไม่ได้เลยได้แล้วแม่ต้องไปทำธุระที่ธนาคารฉะนั้นข้อ3เนี่ยคือคำตอบแจกแต้มข้อ4กล้องถ่ายรูปเป็นคำผสมพวกเราจะไปเที่ยวทะเลเธออย่าลืมหยิบกล้องถ่ายรูปข้อ5กินบะหมี่สำเร็จรูปกับปลากระป๋องทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นคำผสมได้ยังไงนะข้าวต้มเนี่ย2คำเนี้ยก็ผสมแล้วแต่ถ้าเกิดข้าวต้มผสมกับปลาก็กลายเป็นคำผสมที่เป็น3พยางค์รองเท้า1คำเป็นคำมูลนะสีขาวเป็นกลายเป็นรองเท้าสีขาวผสมกล้องกับถ่ายรูปกลายเป็นคำผสมปลากับปลาบวกกระป๋องปลากระป๋องกลายเป็นศัพท์คำใหม่ก็คือปลากระป๋องที่มันแข็งๆอ่ะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาคำผสมเนี่ยเราเลือกมันมาก่อนว่าข้อไหนมันน่าจะเป็นคำผสมถามว่าอาหารเช้าได้ไหมก็เข้าข่ายอาหารบวกเช้าเข้าข่ายได้แต่ข้อ3อ่ะมันไม่มีเลยไงเอาคำไหนมามันไม่มีเลยธนาคารมันก็ไม่ใช่คำผสมมันเป็นคำมูลไงคำมูลที่มันเป็นคำสนธิด้วยคณะอาคารใช่ไหมมันไม่ใช่คำผสมมันไม่มีการรวมตัวของคำผสมเลยฉะนั้นจบลอออกแบบเนี้ยคือเก็บแต้มได้ง่ายๆ3แต้มนะไม่ควรผิดเลย3แต้มนะโอเคป่ะไม่ควรผิดอ่ะ3แต้มแหละง่ายๆเวลาเจอคำผสมคำมูลเนี่ยอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปกลัวโอเคป่ะอย่าเพิ่งไปกลัวว่าโอ้โหเจอคำผสมแล้วเกลียดมันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะสู้มันก่อนค่อยๆจับมันนะครับไปดูข้อ154ข้อใดใช้คำผิดความหมายมันถามอย่างเงี้ยถามง่ายๆอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะตีได้หรือเปล่าข้อใดใช้คำผิดความหมายเมื่อได้เห็นหน้าเธอทีไรฉันก็ชุ่มใจทุกคราวเวลาตื่นเช้าในฤดูหนาวฉันจะรู้สึกชุ่มชื่นเป็นพิเศษสารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยผิวหน้าชุ่มชื้นได้เนี่ยเขาถามคำนี้ชุ่มใจชุ่มชื่นชุ่มชื้นเขาวิ่งท่ามกลางอากาศที่ร้อนจนเหงื่อชุ่มโชกเขารู้สึกคอแห้งดื่มชาผสมน้ำผึ้งช่วยให้ชุ่มฉ่ำคอข้อเนี้ยใช้เซนส์เลยดูความธรรมชาติของคำนะข้อเนี้ยตอบไปเลยเนาะชุ่มฉ่ำคอมันควรเป็นคำว่าชุ่มคอแค่นี้พอโอเคไหมมันผิดแปลกอะข้อแบบเนี้ยไม่ยากแจกได้หมดแล้ว4ข้อนะ4ข้อแหละข้อแบบเนี้ยมันไม่ยากมันดูแล้วมันก็ตอบได้เห็นไหมมันไม่ควรผิดไงถ้าไหนข้อไหนมันควรผิดแต่พี่จะบอกว่ามันควรผิดแต่ข้อแบบนี้อ่านดูมันก็รู้อะว่ามันไม่ควรผิดผ่านไหมครับผ่านไหมมันไม่ควรผิดอะนะ4ข้อนะไม่ควรผิดไปดูข้อ155ข้อใดเป็นการแสดงความเห็นคือออกแบบนี้มันไม่ควรผิดอย่างเงี้ยข้อนี้ก็แจกแต้มแสดงความเห็นมันมี2อย่างเนาะแสดงความเห็นกับแสดงข้อเท็จจริงเนาะข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องข้อความนะเป็นเรื่องข้อความข้อความข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงความเห็นก็คือคอมเมนต์โอเคป่ะความเห็นก็คือคอมเมนต์นะข้อ1เหตุการณ์ที่จัดในงานเนี่ยข้อนี้ออกบ่อยมากนะการดอกจันเป็นร้อยดอกเลยว่าออกบ่อยทุกเราออกบ่อยนะข้อความมันจะมีข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็นก็คือคอมเมนต์โอเคป่ะเหตุผลที่จัดงานครั้งนี้เพราะเธอต้องการตอบแทนลูกค้าที่เคยมาตัดชุดกับเธอเป็นประโยคบอกเล่าเป็นข้อเท็จจริงภายในงานประดาไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะดอกคาร์เนชั่นก็คือในงานประกอบด้วยดอกคาร์เนชั่นเจ้าภาพของงานนี้คือคุณหญิงแพรวพลันซึ่งเป็นเจ้าของห้องเสื้อก็ใช่ก็ถูกเจ้าภาพของงานนั้นเป็นคุณหญิงแพรวพลันคือคนนี้เจ้าของห้องเสื้อในงานเลี้ยงมีอาหารนานาชาติมากมายทั้งไทยญี่ปุ่นเกาหลีอิตาลีก็เข้าใจจริงก็มีอาหารเพียบเลยงานเลี้ยงในคืนนี้เพื่อความสง่างามคุณควรใส่รองเท้าส้นสูงมีคำว่าคุณควรใส่คุณควรใส่เป็นไงเป็นคอมเมนต์งานเลี้ยงคืนนี้คุณควรใส่รองเท้าส้นสูงนะเพราะว่ามันเป็นงานราตรีมันมีคำว่าคุณควรเป็นประโยคเสนอแนะของผู้พบเห็นฉะนั้นข้อแนะแจกแต้มแจกแต้มโอเคป่ะแจกแต้มง่ายๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยากอ่ะมันเนี่ย5ข้อแหละ5คะแนนง่ายๆเนี่ยมันต้องมาคิดมั้ยมันต้องมาสอดถอดสแควร์รูทมั้ยมันต้องมาโปรเจกต์ตายมั้ยมันไม่ต้องมั้ยมันต้องมั้ยมันต้องโปรเจกต์ตายมันต้องมา S กับ UT บน1 2 AT ลัง2มั้ยมันต้องมาดูเลนมั้ยไม่ต้องใช่มันต้องมาถอดล็อกมั้ยไม่ต้องใช่มั้ยมันตอบง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันคะแนน2คะแนนแบบเราควรเก็บอ่ะเนี่ย5ข้อเราควรเก็บนะ1 5 6พลอยพูดเป่าหูพิมพ์จนพิมพ์เข้าใจผิดไปต่อว่าน้ำพฤติกรรมของพลอยไม่สอดคล้องข้อใดไม่สอดคล้องข้อใดนะครับข้อนี้ตอบเลยครับพลอยพูดเป่าหูพิมพ์จนพิมพ์เข้าใจผิดไปต่อว่าน้ำพลอยเป่าหูพิมพ์จนพิมพ์เข้าใจผิดไปต่อว่าน้ำยุให้คนอื่นไปเข้าใจคนอื่นผิดใช่ไหมข้อนี้ตอบอะไรครับ1 5 6ตอบ4 4 4 4 4 4 4บางช่างยุคืออะไรบางช่างยุแปลว่าชอบคนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันบางช่างยุมีคำว่าช่างยุหรือบ่าวช่างยุก็ได้บ่าวช่างยุคนชอบพูดส่อเสียดให้เขาแตกคอกันนะยุให้คำตำให้รั่วมีคำว่ายุเห็นปะยุให้คำตำให้รั่วแปลว่าอะไรก็ยุให้เขาแตกกันยุให้เขาแตกกันยุแยงตะแคงรั่วมีคำว่ายุยุแยงตะแคงรั่วยุให้สองฝ่ายแตกกันยุให้สองฝ่ายแตกกันนะครับเสี้ยมเขาควายให้ชนกันมีคำว่าเสี้ยมเสี้ยมก็คือยุให้สองฝ่ายทะเลาะกันที่ผิดก็คือที่แม่สอดคล้องคือยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับแปลว่าพึ่งพาคนอื่นหรือฝากอนาคตไว้กับคนอื่นนะครับพึ่งพาคนอื่นหรือฝากอนาคตไว้คนอื่นพึ่งพาคนอื่นหรือฝากอนาคตไว้นะคือข้อแบบเนี้ยควรได้คะแนนอ่ะ6คะแนนง่ายๆอ่ะมันควรกินอ่ะมันควรเก็บอ่ะเข้าใจไหมมันควรเก็บอ่ะ6คะแนนแถวบ้านเรียกแดกคนนี้แดกนะหวานหมูนะมันไม่ควรผิดอ่ะนะใน167ใน157เรียงลำดับประเด็นเรื่องเรียงความเรื่องรู้เท่าทันโควิด19ได้ถูกต้องตอบอะไรครับนะ
ตอบอะไรครับต้องตอบว่าหัวเรื่องคืออะไรก่อนก็คือโควิดคืออะไรอันเนี้ยเวลาเรียงประเด็นน่ะเราก็อ่านดูก็น่าจะรู้ว่าข้อนี้คิดว่าหลายๆคนถูกอ่ะโควิดคืออะไรหัวเรื่องต้นกำเนิดก่อนต้นกำเนิดนะพอต้นกำเนิดปุ๊บก็เป็นความเป็นมาความเป็นมานะครับตอบข้ออะไรเขานี่ข้อ4ใช่ไหมเออตอบข้อ4ต้นกำเนิดความเป็นมานะแล้วก็การรักษาตรงกลางแล้วก็จุดจบแต่ข้อ4ข้อเนี้ยควรมันอ่านมันง่ายไงอ่านปุ๊บมันคุ้นได้อะใช่ไหมอ่านปุ๊บคนได้นะครับหรือจะใช้เทคนิคหาพวกก็ได้หาพวกอ่ะพวกไหนเยอะสุดอ่ะมาดูข้างหน้าก่อนคอควายมี2ตัวนะข้างหลังกอไก่มี2ตัวเยอะสุดใช่ไหมนะขอไข่มี2ตัวเนี่ยงองู2ตัวเนี่ยพวกไหนเยอะสุดก็ตอบข้อนั้นน่ะนะก็ข้อ4เยอะสุดก็ตอบข้อนั้นเวลาสอบกลัวทำไม่ถึงแบบไทยมึงก็ทำแบบไทยก่อนสิมันจะไปยากอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่ทำโจทย์เยอะๆอย่างเดียวเนี่ย7ข้อเนี่ยมันควรกินอ่ะ7ข้อก็14คะแนนแล้วมันควรกินอ่ะถ้าเก่งไทยอ่ะมันเก่งไทยสังคมอ่ะมันซัดก็ได้ก่อนไง150คะแนนมันกินได้ก่อนเนี่ยวางแผนทำข้อสอบยังไงดีนะครับพี่วางแผนทำข้อสอบยังไงดีพี่ทำเสร็จก่อนเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะวางไงส่วนตัวพี่ว่าพี่มองว่าถ้าจะวางแผนทำข้อสอบเนี่ยนะวางทำวิชาที่ทำทุกวิชาให้มันถนัดอ่ะทำวิชาที่ถนัดก่อนทำวิชาที่ชัวร์ก่อนอย่างเช่นเลขเนี้ยเก่งเซตทำเซตก่อนเก่งตรรกศาสตร์ทำตรรกศาสตร์ก่อนทำที่มันได้ก่อนเพื่อเก็บความมั่นใจเก็บความมั่นใจเก็บไปเรื่อยหนึ่งคะแนนปัง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 ทำไปจนหมดแล้วมันจะเหลือข้อที่ไม่ได้แล้วค่อยมาเก็บข้อที่มันยากไม่ใช่ทำข้อยากก่อนนะข้อที่ทำได้ก่อนข้อที่แบบว่าชัวร์เพราะว่าทุกครั้งที่เรากาไปเนี่ยเราจะไม่กลับมาแก้ถูกปะเราก็ต้องกาข้อชัวร์ก่อนนะข้อชัวร์ก่อนก็ผ่าไทยผิดๆไม่เกิน5ข้อไงก็บอกแล้วสำนวนข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ประโยคที่สมบูรณ์นะข้อนี้ประโยคที่สมบูรณ์ข้อนี้ก็ไม่ยากแหละประโยคก็ประกอบด้วยอะไรประธานบุคคลิยาบวกกรรมนะประธานกริยากรรมประธานกริยากรรมกรรมไม่มีก็ได้มีประธานกับกริยาก็โอเคแล้วหรือคิดอีกอย่างคือภาคประธานกับภาคแสดงเนี่ยมี2ภาคนี่ก็โอเคถือว่าได้อยู่นะมี2ภาคโอเคมีภาคประธานภาคแสดงนะโอเคไหมฉะนั้นข้อนี้มันครบเลยก็คือคำว่าไก่ได้พลอยไก่เป็นประธานได้เป็นกริยาพลอยเป็นกรรมเห็นปะก็ตอบไปเลยง่ายๆไก่อ่อนมีมันไม่มีกริยามันไม่มีภาคแสดงไงก็ผิดไปเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมีแค่กริยาอย่างเดียวเป็นวลีเป็นกลุ่มคำด้วยซ้ำไก่แก่แม่ปลาช่อนมันมีแค่ไก่แก่แล้วก็เป็นคำขยายมามันไม่มีก็มีแค่ข้อ2ที่ไก่ได้พลอยมีประธานกริยากรรมง่ายๆอย่างข้ออย่างเงี้ยคนถูกอ่ะมันไม่ใช่ประโยคคำสองที่ลึกซึ้งไงอย่างข้อเนี้ยคนถูกอ่ะมันไม่ได้ยากแค่ดูประธานกริยากรรมจบคือมันภาษาไทยมันจะเหมือนเลขถ้าเรามีมูลเหตุที่จะคิดให้ได้ถูกอ่ะก็คือถูกมีมูลเหตุที่จะคิดให้ได้ถูกอย่างเลขอ่ะคิดถูกคิดตามหลักถูกต้องมีคำตอบถูกไม่มีใครค้านได้ภาษาไทยก็เหมือนกันถ้าประโยคโครงสร้างมันถูกมันก็ไม่มีอะไรค้านได้เพราะข้ออื่นมันผิดแต่เลขมันต้องคิดไงแต่ภาษาไทยไม่ต้องคิดไงแต่ภาษาไทยมันคิดคือรู้ปุ๊บตอบเลยนะ
158ข้อนี้ควรได้คะแนนไงนะครับ159การกินอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทเป็นการกินอาหารที่เน้นไขมันและโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อติดมันไขมันจากพืชเนยอาหารจำพวกถั่วเน้นการกินโดยการลดอาหารจำพวกข้าวและแป้งให้เหลือในปริมาณที่น้อยมากนอกจากนี้ควรเลี่ยงอาหารแปรรูปจำพวกไส้กรอกหมูยอใครนำความรู้จากข้อความนี้มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมสุดข้อเนี้ยเวลาดูเจอข้อสอบแบบเนี้ยดูคำถามก่อนใครนำประยุกต์ใครนำข้อความนี้มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมสุดข้อเนี้ยมันไม่น่าเป็นคำถามภาษาไทยนะมันควรจะเป็นคำถามสุขภาพมากกว่านะนะฮะลูกชิ้นทอดการกินคีโตเนี่ยนะกินที่มันเน้นไขมันบริสุทธิ์เนี่ยก็คือเน้นพวกลดคาร์บอ่ะลดคาร์โบไฮเดรตอ่ะเน้นไขมันดีเนื้อสัตว์เครื่องในอะไรเงี้ยไข่ก็กินได้ลูกชิ้นทอดเป็นอาหารแปรรูปนี่วิชาแล้วเนี่ยสังไอสังคมมาแล้วเนี่ยลูกชิ้นทอดเป็นอาหารแปรรูปคีโตมันจะลดคาร์บมันจะไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตมันคือมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำตาลฉะนั้นขนมปังเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตขนมปังใส่ถั่วแดงเนี่ยเป็นคาร์โบมีน้ำตาลฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ1ก็ผิดน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกมีการแปรรูปของคาร์โบและไขมันเยอะมากนะครับเหลือข้อ2ข้อ3ข้อ2ข้อ3เขาถามว่าอะไรเราต้องดูคำถามอีกเดียวเขาเกิดคำลังเลอ่ะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าเหมาะสมที่สุดถามว่ากินไข่กินได้ไหมเป็นคีโตกินได้ไหมได้สเต็กเนื้อสันนอกกินได้ไหมได้แต่ข้อนี้มันมีจุดแตกต่างก็คือกินไข่ทุกๆมื้ออาหารเบื่อแย่เลยไม่เหมาะสมตอบข้อ3เขาถามว่าเหมาะสมสุดใช่ป่ะกินไข่ทุกๆมื้ออ่ะกินไข่ตลอดเวลาไงมันก็เบื่อแย่ไงก็ตอบข้อ3เวิร์คสุดข้อนี้สมควรถูกเข้าใจไหมเข้าใจไหมเป็นเซนส์ที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ยากอ่ะมันไม่ยากอ่านก็ตัดช้อยได้มันสมควรถูกอ่ะเออโอเคไหมนะโอเคป่ะดูตอน160ข้อใดเป็นการเขียนวัตถุประสงค์เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมแหล่งศึกษาเยี่ยมชมสถานศึกษาหรือว่าแหล่งเรียนรู้อะไรเงี้ยนะอันนี้ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่เวลามีวัตถุประสงค์ขอเข้าเยี่ยมขอสนับสนุนนะครับเราเป็นหน่วยโรงเรียนนะหน่วยราชการเนี้ยเวลาขอเข้าเยี่ยมหรือขอหน่วยสนับสนุนเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้ให้ใช้คำว่าขอความอนุเคราะห์ก็คือขอร้องอ่ะนะครับฉะนั้นข้อที่ถูกสุดก็คือตอบข้อ1นะครับข้อ1ตอบข้อ1ขอความอนุเคราะห์อนุเคราะห์ก็คือขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์ขอความอนุเคราะห์นะครับขอเวลาหน่วยราชการจะขอสมมติว่าจัดนักเรียนไปท้องฟ้าจำลองเนี่ยขอความอนุเคราะห์ก็คือขอสนับสนุนขอความขอร้องอ่ะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะต้องการเข้าไปเยี่ยมชมโรงหนังราคาพิเศษเนี่ยขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนม.1เข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในราคาพิเศษอะไรเงี้ยเป็นขอความอนุเคราะห์ฉะนั้นข้อที่เหมาะสมสุดอ่ะในหนังสือราชการนะก็คือขอความอนุเคราะห์ข้อเนี้ยออกบ่อยมากการดอกจันไว้นะขอบคุณมาณโอกาสนี้เมื่อร้องขอแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับนะส่วนเรียนมาเพื่อโปรดทราบก็คือแจ้งเฉยเพื่อให้ความอนุญาต
ภาษาราชการไม่มีนะครับเพื่อปรับพิจารณาก็คือแจ้งผลรายงานผลงานจึงเรียนมาเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตรงเนี้ยคำว่าขอเข้าเยี่ยมชมมันเขาไม่ใช้กันเขาใช้คำว่าขอความอนุเคราะห์เวิร์กสุดแล้วก็ข้อนี้จดลงสมุดเพราะว่าออกบ่อยมากปีเก่าๆก็มีข้อนี้ออกบ่อยมากขอความอนุเคราะห์นะจำไว้นะข้อนี้ให้ผิดข้อหนึ่งเราทำมา10ข้อให้ผิดข้อหนึ่งก็คือข้อนี้ถูก9ข้อโอเคปะผิดข้อหนึ่งมันสมควรผิดอะถ้าเราไม่รู้จริงๆอะแต่ไอ้9ข้อที่ผ่านมามันสมควรถูกไงโอเคไหมนะครับไปต่อ161ข้อใดเป็นประโยคคำซ้อนอ่ะข้อนี้เริ่มยากขึ้นมาเริ่มมั่วขึ้นมาเริ่มยากขึ้นมาแล้วโอเคปะนะข้อใดเป็นประโยคคำซ้อนเรามาดูกันนะประโยคนะมันมีประโยค3ประโยคเนาะประโยคความเดียวประโยคความเดียวนะก็คือ S ประธานบวกกริยาบวกกรรมจะไม่มีกรรมก็ได้แต่มีต้องมีกริยาประธานบวกกริยาข้อ2ก็คือประโยคความรวมนะก็มี S บวก Verb บวก Object แล้วก็มีคำเชื่อมนะมีคำเชื่อมแล้วก็ S บวก Verb บวก Object นะครับมีคำเชื่อมประโยคเป็นสันธานตรงนี้เชื่อมประโยคนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือประโยคความซ้อนนะประโยคความซ้อนมันก็จะเป็นประโยคหลักกับประโยคย่อยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเชื่อมด้วยที่ซึ่งอันจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่เขาเน้น3ตัวนี้นะครับแล้วก็ประโยคหลักแล้วก็ประโยคย่อยนะข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับโอเคไหมนะทีนี้มาดูข้อ1แม่ของฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการแม่ของฉันเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีคำว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการข้อนี้เป็นประโยคความเดียวประโยคความเดียวนะก็มีประธานมีเวิร์บมีแล้วก็ออบเจกต์นะเป็นประโยคความเดียวนะครับโอเคไหมข้อ2ผมชอบทานผลไม้ผมชอบทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีคำว่าที่เห็นไหมมีคำว่าที่การที่มีคำว่าที่เนี่ยนะอันนี้คือประโยคย่อยตัวนี้ประโยคย่อยอันนี้คือประโยคย่อยส่วนอันนี้คือประโยคหลักผมชอบทานผลไม้เป็นประโยคหลักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นประโยคย่อยข้อนี้เป็นประโยคคำซ้อนนะข้อนี้ถูกข้อ3พี่ของฉันเป็นตำรวจเชียงใหม่1กับ3เนี่ยมันประโยคโครงสร้างประโยคเหมือนกันฉะนั้นมันเป็นประโยคความเดียวพี่ของฉันเป็นตำรวจเชียงใหม่ขยายตำรวจข้อ4ฉันเจอเธอเมื่อวานที่สวนสาธารณะสังเกตว่าข้อนี้มันจะมีที่ทุกอันเลยเห็นปะมีที่ทุกอันเลยแต่เขาใส่หลอกมานะเขาใส่หลอกมานะข้อนี้ฉันเจอเธอเมื่อวานที่สวนฐานที่สวนสาธารณะนะข้อนี้เป็นประโยคความเดียวนะครับแล้วก็ข้อ5พี่ชายฉันต้องเดินทางไปเรียนที่อินเดียก็เป็นประโยคความเดียวตอบข้อ2ครับตอบข้อ2นะครับมีที่ทุกอันเลยป่ะแต่ที่อันอื่นมันเป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยมันเป็นแค่บ่อยๆเฉยตัวที่ถูกคือข้อ2ผมชอบทานผลไม้แล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นประโยคย่อยและประโยคหลักข้อนี้ยากข้อนี้ให้ผิดข้อ1สมมุติว่าข้อนี้ผิดข้อ1
ข้อไหนผิดก็ทำมา11ข้อผิดไป2ข้อนะสมมติข้อไหนผิดนะครับผิด2ข้อนะสมมติผิดนะสมมติผิดแต่ข้อไหนตอบข้อ2นะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันมีหลอกมาเยอะคือที่ทุกอันเลยโอเคป่ะนะไปดูข้อ1 6 2ข้อใดไม่มีคำสมาธิข้อนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วทำไป11ข้อผิดไป2ข้อนะที่เราบอกกันว่าผิดให้5ข้อใช่ป่ะข้อใดไม่มีคำสมาธิคำสมาธิกับคำสนธิคำสมาธิสมาธิแบบสมาธิกับสมาธิแบบสนธินะครับคำสมาธิมันแบ่งเป็นสมาธิแบบสมาธิสมาธิแบบสนธินะสมาธิก็คือชนกันสนธิเชื่อมกันนะชนกับเชื่อมข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นคำสมาธิแบบสมาธิก็คือเป็นคำที่ชนกันเฉยๆนะเช่นคำว่าข้อ1เนี่ยเช่นคำว่าราชคูเห็นไหมข้อ1อ่ะคำว่าราชคูเนี่ยเป็นคำสมาธิข้อ2นะข้อ2คำว่าราชทรัพย์เป็นปะเงินถุงแดงจัดเป็นเงินพระคลังข้างที่ถือเป็นพระราชทรัพย์เป็นคำสมาธินะครับข้อ4ราชบุรีเน้นคำว่าราชนะข้อนี้นะครับนะครับกับธรรมชาติเป็นคำสมาธิข้อ5ราชการข้อที่ไม่มีก็คือข้อ3ข้อ3นะครับเจ้าบ่าวใส่ชุดราชประแตนนะครับข้อเนี้ยคนถูกอ่ะข้อเนี้ยคนถูกไม่ยากราชประแตนไม่ใช่คำสมาธิสมาธิได้จะมีการออกเสียงเป็นสมาธิเช่นคำว่าราชครูราชบวกครูไม่มีการผสมไม่มีการสนธินะกลายเป็นราชแต่เวลาอ่านต้องอ่านแบบสมาธิคือราชแล้วก็มีตรงกลางคือชุชิอินะราชคูชุอาอิไม่ใช่ราชชุชิราชคูมีตรงกลางสมาธิตรงเนี้ยหรือว่าราชทรัพย์เนี่ยเวลาอ่านจะอ่านแบบสมาธิธรรมชาติเนี่ยธรรมบกชาติธรรมบวกชาติมันไม่มีการแปลงร่างนะแต่พอมารวมกันมันอ่านว่ามันไม่อ่านว่าธรรมชาติมันอ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติถือเป็นคำสมาธิประมาณนี้นะครับโอเคป่ะฉะนั้นข้อเนี้ยไม่ควรผิดควรถูกนะครับเราผิดไป2ข้อแล้วนะไปต่อ1 6 3ข้อใดข้อนี้ควรถูกเลยอ่ะข้อใดเหมาะจะเป็นการคำพูดที่ให้กำลังใจเพื่อนที่ติดโควิดนะไม่ต้องคิดมากนะเพื่อนพักผ่อนเยอะๆหายไวๆถูกเดี๋ยวก็หายแล้วเธอนี่ชอบสร้างเรื่องวุ่นวายเสียจริงเป็นกำลังใจให้นะใครๆเขาก็ติดกันแต่เธอแค่โชคไม่ดีเป็นกำลังใจนะเธอโชคไม่ดีเป็นห่วงนะว่าแต่ไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ติดเชื้อช่วงนี้ป่วยกันเยอะทำไมไม่รู้จักวันมาตนเองข้อไหนถูกครับข้อหนึ่งนะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจไม่ต้องคิดมากนะหายไวๆนะครับข้ออื่นเป็นคำเสียสีนะครับเป็นคำเสียสีโอเคป่ะข้ออื่นคือคำเสียสีมาเลยนะเนี่ยเสียสีมาเลยโชคไม่ดีทำไมถึงติดเชื้อทำไมไม่รู้จักระมัดระวังตัวเองนะคำเสียสีนะครับนะไปดูข้อ164ข้อใดไม่มีคำการใช้อุปมาอุปมาก็คือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะเวลาข้อนี้ก็สังเกตข้อใดไม่มีการใช้อุปมาแล้วก็หาอุปมาก่อนเปรียบเทียบอุปมาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เปรียบเป็นข้อนี้เขาถามเปรียบเทียบข้อ1มีคำว่าดังองอาจดังไกลสอนสีข้อ2ได้ฟังทั้ง2ทูลทูตทูลให้อาดูลเดือดใจดังไฟฟ้าข้อ3ขอพระบุตรีมียศให้โอรสข้าน้อยดังจินดาข้อ4ทนแดงดังแสงทิมเพลิดพลิ้มเพราะเพลารับกับขนงข้อ5พี่ดังพฤกษาพนาวันจะอาสันเพราะลูกเหมือนกล่าวมาข้อนี้ตอบอะไรครับ
ข้อนี้ตอบข้อ3นะหวังเกือกทองรามาทาพระผู้วงทรงเทวาอันปรากฏขอจะขอพระบุตรีอันมียศขอลูกขอลูกให้โอรสข้าน้อยดังจินดาดังจินดานะครับคำเนี้ยในเรื่องอีเหนาเนาะเขาบอกว่าเท้ากระหม่องกุหนิงกราบคุณทูลเท้าดาหาเนาะผู้เป็นใหญ่นะว่าตัวเองอ่ะมีลูกชายนามว่าวิยาสกรรมได้เดินทางได้เดินล่ากวางในป่าเห็นรูปของบุษบาจึงหลงรักแต่ใฝ่ฝันว่าอยากจะงานอยู่ร่วมกันในวันข้างหน้าจึงมาสู่ขอนางบุษบาให้ลูกชายได้สมหวังสมหวังว่าจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันฉะนั้นข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าคือข้อนี้เขาขอบุตรีคนนี้มาให้ลูกชายตัวเองเหมือนขอมาเป็นขอทรัพย์สินนะเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยดังจินดาฉะนั้นข้อนี้ยากข้อนี้ให้ผิดข้อนี้ตอบข้อ3ให้ผิดนะครับให้ผิดนะผิด3ข้อนะมีข้อใต้2ข้อ6 4ข้อนี้อาจจะให้ผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆอ่ะผิด3ข้อแล้วนะ3ข้อนะฉะนั้นข้อนี้มีการเปรียบอุปมาเนี่ยค่อนข้างยากที่เขาประพันธ์มานะครับแต่ถ้าเกิดถามเนี่ยจากข้อความเนี่ยตอนแรกพี่ก็ลังเลว่าดังจินดาขอบุตรีให้ข้าน้อยเหมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าบุตรีอ่ะก็คือลูกสาวเขาอ่ะเหมือนเพชรพลอยเว้ยตอนแรกพี่ก็เปรียบเทียบอย่างนั้นแต่พอไปดูในกวีมันไม่ใช่เว้ยข้อนี้เป็นข้อสอบเอ็นทานนะข้อสอบเอ็นทานนะครับเคยออกสอบจริงนะตอบข้อ3นะครับไปดูต่อข้อ165บทประพันธ์ใดไม่ปรากฏความเชื่อนะไม่ปรากฏความเชื่อข้อนี้หลายๆคนเจอปุ๊บกามั่วเลยทิ้งเลยจริงๆอ่ะออกเหมือนจะยาวแต่ไม่ยากนะสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลจึงกลับการมาดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูลหัวลูกกลัวนักจึงก้มกราบบาดบงพระทรงศักดิ์แล้วนางยักษ์เล่าตามเนื้อความฝันไม่เคยเห็นวิบัติอัศจรรย์จึงทรงทันช่วยทำนายร้ายหรือดีน่ะเห็นแล้วมีคำว่าความฝันมีคำว่าทำนายฉะนั้นข้อ2เนี่ยไม่ใช่แล้วข้อ2ปรากฏความเชื่อข้อ2ผิดนะจะไปไหนไม่พ้นผีเสื้อน้ำวิบากกรรมก็จะสู้อยู่เป็นผีท่านส่งเราเข้าที่เกาะละเมาะนี้แล้วรีบหนีไปในน้ำแต่ลำพังวิบากกรรมมีคำว่าวิบากกรรมก็คือความเชื่อวิบากกรรมก็คือกรรมที่ส่งผลต่อมานะครับผิดนึกจะใคร่สะเดาะพระเคราะห์เจ้ามีคำว่าสะเดาะเคราะห์ก็คือความเชื่อนะผิดทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมทำให้วุ่นก็มีคำว่าเคราะห์กรรมฉะนั้นข้อนี้สมควรถูกปะข้อนี้ตอบข้อ1สมควรถูกปะสมควรถูกนะสมควรถูกฉะนั้นโควต้าของเราก็ผิดไป3ข้อโอเคปะผิดไป3ข้อข้อนี้ควรถูกนะครับโอเคไหมเนี่ยมันดูเหมือนยากแต่มันไม่ได้ยากถ้าเราจับใจความดีๆนะคือผ่าไทยพี่อยากให้พวกเราเปิดใจอ่ะอย่าไปแอนตี้มันอย่าไปแอนตี้มันรักมันแล้วมันจะทำข้อสอบให้ดีขึ้นโอเคป่ะรักมันแล้วก็มันจะทำข้อสอบให้ดีขึ้นเว้ยดูข้อ166ข้อใดเกิดเป็นคำที่เกิดจากการสนธิทุกคำสนธิก็คือการแปลงร่างของคำสมาธิเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีวะเช่นคำว่าเอาคำจริงแล้วกันอ่ะเปิดหนังสือเพิ่มเพื่อจะได้หาคำที่มันถูกต้องเช่นคำว่าเทศบาลหรือคำว่าเช่นคำว่าเทศาภิบาลเอาใหม่เทศาภิบาล
้าเป็นสมาร์ทมันจะชนกันเลยแต่สนธิไม่ใช่สนธิมันมีการแปลงร่างตรงกลางเนี้ยมันจะมีการแปลงร่างมันข้อเนี้ยมันก็มาจากคำว่าเทศบวกอภิบาลมันมีการแปลงร่างเวลาเราสังเกตคำสนธิมีการแปลงร่างนะครับฉะนั้นข้อไหนมีการแปลงร่างข้อนั้นถูกเวลาเจอคำสนธิให้ตัดช้อยโดยการหาคำสมาร์ทโอเคไหมอันนี้ตัวอย่างเนาะพี่ขอลบไปนะครับเวลาเจอคำสนธิให้ตัดช้อยโดยการหาคำสมาร์ทนะครับข้อนี้ข้อไหนเป็นคำสมาร์ทคำสมาร์ทก็คือคำที่มีการออกเสียงตรงกลางอุอิอะข้อนี้คำสมาร์ทก็คือคำว่าเกียรติยศคำสมาร์ทเกียรติยศแยกร่างไม่ได้มันมาจากคำว่าเกียรติบวกยศเป็นสมาร์ทเมื่อเจอคำสมาร์ทปุ๊บเราก็กาผิดไปเลยนะครับกาผิดไปเลยลัตติการเป็นคำสมาร์ทมีคำว่าติตรงกลางลัตติการนะครับโอเคไหมนะครับราชทูตเนี่ยเป็นสมาร์ทอยู่แล้วราชทูตมีคำว่าชะเห็นปะมีคำว่าชะธรรมชาติเนี่ยคำสมาร์ทใช่ไหมศิลปะเนี่ยปะเนี่ยมีคำว่าปะเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยทุละการเนี่ยเมื่อตรงนี้เป็นคำสมาร์ทก็ผิดไปข้อ2ถูกเฉยตัดช้อยด้วยหาคำสมาร์ทให้ได้เขาถามทุกคำถูกไหมสังคมมาจากอะไรสังคมมาจากสังที่เป็นสมาร์ทมี3แบบเนาะสมาร์ทแบบสนธิสระสนธิพยัญชนะสนธิแล้วก็นฤกษ์คีสนธิถ้าเกิดเป็นสระสนธิคือการเปลี่ยนรูปสระนะครับเปลี่ยนรูปสระเช่นคำว่าชะโลธรสนธิเช่นชะโลธรมันมาจากชะโลธรนะครับมันมาจากชนบวกอุทรมีการเปลี่ยนรูปสระนี้มีการเปลี่ยนรูปสระนี้ชนอุทรเนี่ยมันทำให้มันการกลายเป็นชะโลธรอันที่สองพยัญชนะสนธิพยัญชนะสนธิเช่นคำว่ามโนรสนะมันมาจากคำว่ามะนาสะบวกรสไอ้ตรงเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นสระโอเว้ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนพยัญชนะสนธินะครับอันที่3ก็คือนฤกขหิตสนธินะครับมันมาจากการที่มีสอเสือข้างบนเนี่ยที่อ่านว่าสังเนี่ยนะเช่นคำว่าสมาร์ทมันก็มาจากคำว่าสังบวกอาจฉะนั้นข้อเนี้ยคำว่าสังคมเนี่ยมันก็มาจากคำว่าสังนะครับบวกคมเท่ากับสังคมนะครับนะแล้วคำว่าที่มันยากคือคำว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยมันแปลงมาจากภาษาบาลีมันจะคำว่าปฏิอุบันปฏิบวกอุบันแล้วมันมีการแปลงด้วยสนธิจากภาษาบาลีมันเลยกลายเป็นคำว่าปัจจุบันฉะนั้นหลายๆคนอาจจะงงว่าปัจจุบันน่ะมันเป็นภาษาสมาร์ทหรือสนธิคำตอบคือสนธินี่ไปหามาแบบหนักมากอ่ะกว่าจะรู้คำว่าปัจจุบันเนี่ยลังเลเหมือนกันว่าสมาร์ทสนธิวะใช่ไหมแล้วคำว่ามโนธรรมเนี่ยก็บอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากมนสะบวกธรรมมนสะบวกธรรมนะ
ก็เป็นมโนธรรมนะปัจจุบันมาจากเนี่ยปัจจุบันนะครับนะฉะนั้นตอนเขาเนี่ยตอบข้อ2คือที่บอกเนี่ยถ้าเกิดเราตัดช้อยได้ชัวร์ได้เนี่ยอิทธิฤทธิ์เนี่ยเป็นสมาร์ทอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราตัดช้อยที่มันผิดชัวร์ได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ข้อที่ถูกชัวร์คืออะไรนะครับอุดมศึกษาอุดมศึกษาเงี้ยเราตัดช้อยชัวร์ได้มาเราก็จะรู้ข้อที่แท้จริงไงเข้าใจปะฉะนั้นข้อ1กับ6เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่รู้ว่าข้อไหนเป็นข้อสมานแล้วก็ตัดช้อยตัดๆๆก็ตอบข้อ2ได้เลยซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าปัจจุบันมันชัวร์หรือเปล่าไงแต่พี่หาคำตอบให้เฉยๆไงว่ามันมาจากอย่างนี้โอเคปะโอเคปะตื่นพอเฉลยสังคมง่วงตายนะตื่นอ่ะตื่นข้อเนี้ยสมควรให้คะแนนนะสมควรให้คะแนนเมื่อกี้เราโควต้าเราผิดกี่ข้อนะจำได้ไหมเมื่อกี้โควต้าเราผิดกี่ข้อนะช่วยพิมพ์บอกหน่อยเมื่อกี้โควต้าเราผิดกี่ข้อละนะเมื่อกี้โควต้าเราผิดกี่ข้อครับจะหลับจริงๆใช่ไหมเมื่อกี้โควต้าเราผิดกี่ข้อผิด3ข้อใช่ไหมเหลือเราผิดได้อีก2ข้อถูกปะเราผิดได้อีก2ข้อถูกปะอ่ะนะรู้แหละว่ามันผ่าไทยมันน่าเบื่อแล้วก็ถ้าเกิดพี่จะมาเล่นตลกในค่าผ่าไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องไงโอเคปะมันต้องจริงจังนิดนึงนะแล้วผ่าไทยจบรอมันโอ้โหผ่าไทยยังพอว่านะสังคมนี่โอ้โหสังคมนี่โหดแบบเฮ้ยออกข้อสอบไม่สงสารเด็กเลยอะอะไรเงี้ยตื่นเฮ้ยตื่นมามีเกมให้เล่นมีเกมให้เล่นแจกตังค์ร้อยหนึ่งแจกตังค์ร้อยหนึ่งมีเกมให้เล่นทายเดี๋ยวหาก่อนลืมไปไหนวะหนึ่งใช่ไหมตื่นไปทำมาตื่นไปหามะนาวมากินผ่าไทยในเรือกาดใช่ผ่าไทยสุดจริงคือเนี่ยสุดจริงอ่ะฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจบข้อนี้ก่อนข้อที่ตอบอะไรครับเดี๋ยวมีเกมให้เล่น167ตอบเลยครับข้อสำนวนใดข้อใดไม่ถูกต้องยศถาบรรดาศักดิ์หัวมังกรท้ายมังกรกงเกวียนกำเกวียนผัดวันประกันพุ่งปากคอเลาะร้ายผีทำดั้มพลอยพิธีรีตองขายผ้าหน้ารอดถอยหลังลงคลองศึกเหนือเสือใต้ข้อนี้ตอบเลยครับข้อเนี้ยดูเหมือนจะยากนะแต่ไม่ยากเลยตอบเลยครับ167ตอบเลยครับข้อนี้ตอบข้อเลยครับหนึ่งหกเจ็ดตอบข้อ5ครับข้อ5ถอยหลังลงคลองต้องเป็นถอยหลังเข้าคลองศึกเหนือเสือใต้ต้องเป็นอะไรครับศึกเหนือเสือใต้ต้องเป็นศึกเสือเหนือใต้ข้อเนี้ยยากจริงให้ผิดข้องอ่ะต่างกันนิดเดียวนะต้องเป็นศึกเหนือศึกเสือเหนือใต้ศึกเหนือเสือใต้ไม่มีคำนี้ไม่มีนะครับคำนี้ไม่มีต้องเป็นศึกเสือเหนือใต้ถอยหลังลงคลองไม่มีต้องถอยหลังเข้าคลองเขาถามว่าสำนวนใดไม่ถูกต้องนะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5โอเคป่ะเอาสมุนนะข้อนี้ผิดให้ผิดข้อ1รวมแล้วผิดกี่ข้อฮะผิด4ข้อแล้วเราเหลือโควต้าข้อถูกป่ะเหลือโควต้าข้อ1นะครับข้อนี้จริงๆอ่ะมันตัดช้อยได้นะ
แต่มันก็ลังเลใช่ไหมว่าข้อ5ผิดเปล่าถูกป่ะไปดูต่อข้อ1 6 8ข้อใดใช้ลักษณะนามผิดนะครับข้อใดใช้ลักษณะนามผิดหนูจะตอบอะไรครับกรรไกรกรรไกรพัดหวีกรรไกรพัดหวีนะครับพัดเนี่ยต้องเป็นอันขึ้นภูเขาบอลลูนเป็นลูกถูกต้องชิงช้าเข็มกลัดหูฟังเป็นอันแผลเป็นแห่งสัญญาณไฟเป็นแห่งสนามเพาะเป็นแห่งใบสั่งเป็นใบใบรับรองปริญญาเป็นฉบับนะตอบคนแรกถูกเลยพี่ข้อนี้ตอบข้อเลยครับตอบข้อ1กับ5นะเฉลยต้องเป็น1กับ5นะเขาน่าจะเฉลยผิดอ่ะพัดเป็นอันนะพัดเนี่ยเป็นอันนะครับโอเคมั้ยกรรไกรใช้เล่มถูกต้องตอบ1กับ5 2อันใบสั่งเป็นใบใบสั่งเป็นใบนะยากมากเรื่องคำนามเนี่ยคำนามเนี่ยนะข้อนี้สมควรถูกนะสมควรถูกตอบ1กับ5ใครตอบ1กับ5คือถูกอ่ะโอเคไหมโอเคไหมนะครับไปต่อ1 6 8ข้อใดมีคำสะกดผิดเนี่ยข้อนี้สมควรจะได้คะแนนอ่ะนะข้อนี้สมควรจะได้คะแนนอ่ะข้อใดมีคำสะกดผิดนะข้อไหนครับข้อนี้ตัวนี้อย่าร้างอยากย่าหยิบยงโอกาสกระทะกระเพาะกระพริบอันนี้กระพริบผิดกระพริบต้องเป็นกระพริบนะเขาถามข้อใดเป็นคำที่สะกดผิดนะก็คือตัวนี้แล้วก็กะหนุงกะหนิงผิดต้องเป็นกะหนุงกะหนิงกะหนุงกะหนิงนะตอบข้อ2ข้ออื่นถูกหมดเลยนะข้อนี้สมควรถูกนะสมควรถูกโอเคป่ะสมควรถูกนะครับข้ออื่นถูกหมดเลยค่อนข้างยากนะข้อนี้ยากแต่ก็ง่ายก็แค่หาคำผิดก็ต้องมีคลังคำผิดในตัวเยอะๆฉะนั้นตรงเนี้ยมันชอบเอามาออกเนี่ยเราสมควรจะจดลงสมุดที่ได้นะโอเคป่ะโอเคไหมนะครับไปต่อข้อ170เราเหลือโควต้าอีกหนึ่งข้อนะอีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งข้อโลกไทยไข้เจ็บจะมีอยู่ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้ใส่หน้ากากอยู่เสมอโลกห่างไกลมีน้ำใจอารีดียิ่งเอ่ยพระราชนิพนธ์ข้างต้นนำมาแบ่งวรรคตอนใหม่จะมีฉันทะลักษณ์ตรงกับข้อใดยากยากข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบเลยครับถึงโรคภัยไข้เจ็บจะมีอยู่ถ้ารู้ป้องกันก็อยู่ได้ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกลมีน้ำใจอารีดียิ่งเอ่ยตอบเลยครับข้อ4ใช่ไหมข้อ4นะครับกลอนสุภาพนะโรคภัยไข้เจ็บจะมีอยู่นี้ถ้าเรารู้ป้องกันก็อยู่ได้นะใส่หน้ากากอยู่เสมอห่างโรคไกลมีน้ำใจอารีดียิ่งเอ่ยนะเป็นสัมผัสเบาๆสัมผัสปกติเลยนะครับถึงโรคภัยไข้เจ็บจะมีอยู่ถ้าเรารู้อยู่กับรู้อยู่ได้กับไกลเห็นปะถ้าเรามาเขียนนะต้องเขียนให้ไหมเนี่ยถึง2 3 4 5 6 7 8นะกรอนสุภาพปกติเลยนะครับมีสัมผัสปกตินะไม่ยากที่ยากน่าจะเป็นพวกกาบทั้งหลายนะกาบไปยากเนี่ยมันสัมผัสปกติเลย
นะไม่ยากนะครับไม่ยากเนี่ยสัมผัสปกติเลยนะเนี่ยสัมผัสปกติเลยนะครับโอเคไหมอย่างข้อเนี้ยไม่สมควรได้นะครับโอเคไหมตอบข้อ4เนาะนะนะครับข้อ4เนาะไปต่อข้อ171ข้อนี้แจกแต้มอยู่แล้วแจกแต้มอยู่แล้วอยู่กินเขาถามอะไรคำควบกล้ำกี่เสียงนะคำควบกล้ำกี่เสียงนะครับก็มีคำว่าที่ควบกล้ำรอรอวอนะครับ3ตัวเนาะนะครับอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างมีคำกว้างใหญ่วอแหวนไงชาติไทยนั้นคงใหญ่ในบุรพาควบกล้ำไม่ใช่หอนำอนำนะไม่ใช่อักษรนำนะควบกล้ำทุกๆเช้าเราธงไทยจงปรีไทยอยู่มาด้วยความผาสุกความถาวรสดใสก็มี3คำใช่ไหมง่ายๆข้อนี้แตกแจกแต้มแล้วนะครับกว้างปรีความนะครับมีคำว่ากว้างปรีแล้วก็ความ3คำนะครับตอบอะไรครับตอบข้อ3นะนะนะเรายังมีแต้มเสียอยู่ที่4แต้มนะครับข้อนี้นะข้อ3นะครับไปดูต่อข้อ172เรียงระดับความได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุดนะครับเรียงไงครับเวลาเราจะดูตัวประเภทเนี้ยที่มันเรียงเนี่ยมาดูช้อยกันนะช้อยเนี่ยช้อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยขอไข่ขึ้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ขอไข่จะถูกนะมาดูช้อยก่อนถ้าช้อยขอไข่เขาบอกว่าการใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE อ่ะเป็นภาษาขึ้นนะครับแล้วก็ต่อด้วยอะไรก็ต้องดูช้อยพิจารณาช้อยก่อนตอบนะกอไก่มีการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกอไก่นะครับกอไก่ขอไข่นะแล้วก็มาดูตัวท้ายนะจอจานจอจานจอจานนะจอจานต้องปิดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงกลางนะครับว่ามันเข้ากันไหมไม่ใช่จู่ๆเราจะมันดูกันมั่วนะการมีการใช้ภาษาเป็นการใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE มีการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงจากเดิมแล้วก็ปิดท้ายด้วยจึงทำให้ทุกคนทำให้คนทุกวันนี้ใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนจากเดิมนะจบสวยจบสวยแสดงว่าจอจานใช่ถูกไหมเราก็มาหาเนื้อในกันนะครับเนื้อในนะคอควายใช่ไหมนะคอควายถ้าคอควายมาต่อก็เลยขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามาครอบงำทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับถ้าเรามารวมกันอ่ะข้อที่น่าจะถูกสุดก็คือข้ออะไรครับข้ออะไรครับข้อ2ป่ะข้อ2เนาะโอเคอย่างเนี้ยข้อนี้สมควรได้นะการใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE มีการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาครอบงำนะทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันจึงทำให้ทุกคนในวันนี้ใช้ภาษาไทยที่ผิดพี้ยนจากเดิมนะเป๊ะนะภาษามันมาลงตัวเป๊ะเลยนะครับนะขอบคุณ73คนที่ยังอยู่นะขอให้ทุกคนได้เลขแอบภาษาไทยดีๆนะขอให้ทุกคนได้ภาษาไทยดีๆนะพี่ขอย้ำนะขอให้ทุกคนได้นะเนี่ยเทคนิคที่พี่ใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เราจะมาดูตัวจับผิดเนี่ยตัวแรกเนี่ยว่ามันมีพวกเยอะไหมเขาเรียกว่าเทคนิคหาพวกเอาไว้ตัดสินว่าข้อเนี่ยมันใช่ไหมโอเคป่ะเราลองไปใช้ดูเนาะเทคนิคหาพวกเยอะพวกเยอะแสดงว่าแม่งน่าจะถูกนะพวกเยอะน่าจะถูกโอเคป่ะนะไปดูต่อข้อ173เราผิดไปแล้ว4ข้อเรามีโควต้า1ข้อนะครับข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้องข้อนี้นะข้อนี้เคยบอกไปหลายรอบแล้วเนาะนะ King Queen เป็นชั้น1พระเทพพระเทพสมเด็จย่าพระยุพราชเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็เจ้าฟ้านะครับนะฉะนั้นข้อ1เขาถามว่าสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นรัชกาลปัจจุบันเนาะออกณพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถทรงพระราชทานถุงพระราชทานน้ำใจนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือสมเด็จพระเทพเนาะทรงโปรดการอ่านหนังสือสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิมังกรทรงฝึกทางการทหารเบื้องต้นประชาชนน้อมเกล้าถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีนะครับตรงนี้ข้อนี้ตอบเลยครับข้อ1 นะผิดเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปต้องใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินเหมาะกว่านะครับนะครับข้อ1ใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินนะครับข้อ2พระราชทานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนะครับทรงพระราชทานพระราชทานทรงนะครับทรงบวกคำสามัญทรงจะมีคำราชศัพท์ไม่ได้พระราชทานเป็นคำราชศัพท์ทรงจะตามหลังคำราชศัพท์ไม่ได้ทรงต้องตามหลังคำสามัญทีนี้ทรงจะตามได้ยังไงคือทรงบวกพระบวกราชาศัพท์โอเคไหมฉะนั้นข้อนี้ผิดทรงพระราชทานเป็นคำราชาศัพท์ไม่ได้ต้องมีพระด้วยโอเคไหมนะครับพระราชทานเป็นคำราชศัพท์อยู่แล้วนะครับข้อ3นะข้อ3สมเด็จพระนิถาทรงนะครับโปรดมีคำว่าทรงกับโปรดไม่ได้ทรงโปรดเป็นคำราชศัพท์อยู่แล้วโอเคไหมทรงตามด้วยโปรดไม่ได้ทรงต้องตามด้วยคำสามัญโปรดเป็นคำราชศัพท์อยู่แล้วถ้าทรงอ่านหนังสือได้โอเคไหมข้อ4นะครับข้อ4ถูกต้องนะครับทรงฝึกทางทหารข้อ5ผิดน้อมเกล้าตัวนี้น้อมเกล้าใช้กับของใหญ่ของใหญ่แต่ดอกไม้เนี่ยมันของเล็กดอกไม้มันของเล็กใช้ทูลเกล้านะเอาใหม่เอาใหม่ทูลเกล้าเนี่ยใช้ของใหญ่ใช้ของเล็กทูลเกล้าของเล็กน้อมเกล้าของใหญ่โอเคไหมข้อนี้ช่อดอกไม้เนี่ยมันต้องเป็นทูลเกล้าฉะนั้นข้อนี้ผิดไม่หมดข้อนี้ต้องถูกดีวะข้อนี้มันง่ายนะตอบข้อ4ข้อนี้ต้องถูกโอเคป่ะใช้ทูล9นะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ4หมดโควต้าผิดไป4ข้อเราเหลือข้อนึงอีกข้อนึงข้อนะไปดู174นะจักรวาลนฤมิตมาจากคำว่ามัลติเวิร์สสามารถเขียนทับศัพท์ว่าเมตาเวิร์สซึ่งเป็นคำที่บัญญัติขึ้นเพื่ออ้างถึงโลกเสมือนจริงสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้วยโดยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งในปัจจุบันมีระบบ 5G เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างโลกความจริงกับโลกเสมือนจริงข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้างต้นข้อไหนครับจักรวาลนฤมิตเป็นบัญญัติศัพท์ใช้อ้างถึงโลกเสมือนจริงจักรวาลนฤมิตเป็นตัวกลางระหว่างโลกเสมือนจริงกับจักรวาลนฤมิตเขียนทับศัพท์ว่าเมตาเวิร์สข้อ1-4ตอบเลยครับตอบข้อ1นะตอบข้อ1จักรวาลนฤมิตเป็นศัพท์บัญญัติใช้อ้างถึงโลกเสมือนจริงเหมาะสมสุดนะครับนะสาระสำคัญคือตัวนี้สาระสำคัญคืออะไรสาระสำคัญคือพี่ครับวิชาไหนยากสุดวิชาที่เราทำไม่ได้ยากสุดนะสาระสำคัญคือประโยคเดียวแต่กินใจความทั้งประโยคจำไว้นะประโยคเดียวแต่กินใจความทั้งประโยคนะสาระสำคัญคือประโยคเดียวแต่ว่าพูดคำเดียวแต่เข้าใจทั้งประโยคนะสาระสำคัญนะนะข้อนี้ข้อนี้ให้ผิดหรือถูกดีข้อนี้ให้ผิดหรือถูกดีอ่ะสมมติให้ผิดแล้วกันโควต้าหมดไปที่5ข้อแปลว่าเรายังมีเราหมดโควต้านะห้ามผิดแล้วนะสมมติให้ผิดสมมติว่าทำไม่ได้ข้อนี้ให้ผิดอ่ะโอเคไหมสมมติทำไม่ได้นะ
ตาฟังหลานเล่าถึงสังคมโลกไซเบอร์ฟังแล้วตายังงงๆเพราะตาเป็นคนหัวโบราณคนหัวโบราณการฟังดังกล่าวบกพร่องเพราะเหตุเพราะสาเหตุใดมีอคติไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความพร้อมไม่มีความกระตือร้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบอะไรครับข้อ175ตอบอะไรครับ175ตอบอะไรครับตาฟังหลานเล่าเรื่องสังคมโลกไซเบอร์ฟังแล้วตายังงงๆเพราะตาเป็นคนหัวโบราณข้อความดังกล่าวบกพร่องเพราะแท้สาเหตุใดเหมือนพี่เตียวเล่าเรื่องดาวอังคารให้ฟังแต่พวกเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรตอบไม่มีความพร้อมก็ตาไม่ตามหัวโบราณตาไม่มีความพร้อมในการรับฟังไงไม่มีความพร้อมนะครับตอบไม่มีความพร้อมตาหัวโบราณตาไม่เรียนรู้ของใหม่แปลว่ามีความพร้อมไม่ใช่อคตินะตาไม่พร้อมรับฟังไงตอบ 4ข้อนี้ก็ยังถือว่ายังให้แต้มอยู่นะไม่ยังมีโควต้าแค่5ข้อที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะโอเคป่ะตาไม่พร้อมนะข้อใดไม่กำกวมข้อใดไม่กำกวมข้อนี้แจกแต้มอยู่แล้วนะครับแจกแต้มแน่นอนคำกำกวมเนี่ยข้อใดไม่กำกวมน้องตอบแทนพี่กำกวมไหมน้องตอบแทนพี่น้องตอบแทนพี่น้องพูดแทนน้องพูดแทนก็คือตอบแทนตอบคำถามแทนกับน้องตอบแทนพี่คือพระคุณนะครับฉะนั้นข้อนี้กำกวมพระคุณฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยกำกวมพูดแทนกับตอบคำถามแทนน้องตอบแทนพี่ผู้ชายคนนี้เชื่อยากผู้ชายคนนี้เชื่อยากผู้ชายคนนี้เชื่อถือยากเชื่อถือยากกับผู้ชายคนนี้เชื่อคนยากเชื่อคนยากเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เชื่อพี่ยากไม่เชื่อที่พี่พูดอ่ะกับผู้ชายคนนี้เชื่อถือยากใครตามหมอมาใครเรียกหมอมากับใครเดินตามหมอมาเดินตามกับเรียกมาฉะนั้นข้อ1 2 3เนี่ยผิดหมดเลยกำกวมหมดเลยคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคำตอบคือข้อนี้หนังสือพิมพ์หมดแล้วหรือยังหนังสือเนี่ยพิมพ์หมดแล้วหรือยังกับหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์อ่ะหมดแล้วหรือยังเป็นกำกวมตอบข้อ4ชัวร์ดิหนังสือพิมพ์เหมือนหนังสือเนี่ยมันเข้าโรงพิมพ์หมดแล้วหรือยังหนังสือที่ทำการพิมพ์หมดแล้วหรือยังกับหนังสือพิมพ์ที่ขายตอนเช้าอ่ะหมดแล้วหรือยังเป็นคำกำกวมโอเคไหมเป็นคำกำกวมฉะนั้นข้อกำกวมเนี่ยควรจะได้แต้มอ่ะข้อนี้ถือว่าได้แต้มโอเคป่ะอย่างเราหมดโควต้านะเราผิดไม่ได้นะโอเคป่ะเราผิดไม่ได้นะไปดูตอน177ข้อใดเรียงลำดับตามพจนานุกรมนะข้อใดเรียงลำดับตามพจนานุกรมชัวร์ไหมชัวร์ไหมหมายถึงผมชัวร์ไหมข้อ177ข้อเนี้ยอาจจะต้องผิดอะถ้าใครไม่รู้อะการเรียงลำดับพจนานุกรมนะ1ตามพยัญชนะนะกอไก่ถึงหอนคูกโอเคไหม2เรียงตามสระ3เรียงตามวรรณยุกต์นะชัวร์ไหมครับข้อนี้ตอบอะไรครับถ้ากอไก่เหมือนกันไงก็ต้องมาดูสระไงREEAO สลากก็เรียงไงอ
อืออืออืออูอูเอแอโอก็เรียงไงฉะนั้นข้อที่เราสามารถพิจารณาความผิดได้เลยเนี่ยเนี่ยมีไม่เอกกับไม่มีเงี้ยข้อนี้ก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยผิดอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมเนี่ยผิดแล้วอึแล้วก็มาเข่งเงี้ยไม่ได้สระเอต้องมาก่อนเห็นปะเนี่ยสระอากับสระอูอะอาก็ต้องมาก่อนถูกปะก็ตอบข้อหนึ่งเอกอับอิเสียวผิดเกินโควต้าจังตอบข้อหนึ่งข้อ1 178ข้อใดต่างจากพวกข้อเนี้ยเลวมากข้อใดต่างจากพวกสารอัยลาหัสดินเนี่ยช้างแปลว่าช้างสินทบดุรงอาชาในม้ามีนามัสยาอัมพูชาปลาหรือสัตว์น้ำกระบี่กระบินพานลินลิงลิงลิงนะบูหลงเวลาหกที่ชากรแปลว่าเมฆเครียดมากเป็นที่พี่ก็มั่วว่าคนเนี้ยอ่ะเราเกินโควต้ามา1ข้อแล้วเราผิดไป6ข้อนะฮะข้ออื่นเป็นสัตว์ข้อ6ข้อ5แม่งเป็นเมฆเราเกินโควต้ามา1ข้อนะผิด1ข้อนะเราผิด6ข้อนะโอเคไหมโหดมากเลยเขาจับจบรอเห็นไหมเนี่ยเราต้องกำหนดโควต้าผิดให้ได้เนี่ยผิด6ข้อแหละไม่เกิน6ข้อโอเคป่ะโอเคไหม178โหดมากนะข้อใดแต่จะพวกโหเป็นเราก็ตายเราคิดว่าเป็นเรานะข้อใดแต่จะพวกเราก็อาจจะเป็นอ่านคำผิดปะวะคำถูกปะวะสมาร์ทปะวะสนธิปะวะมันหลายๆอย่างแย่จัดจังแม่งมาแปลความหมายอะแปลความหมายพวกนี้โหโหดมากเลยนะข้อใดไม่มีอาการนามนะอาการนามคือคำที่เรียกที่ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดนะครับไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดส่วนใหญ่จะใช้คำว่าการกับความนำหน้าการกับความนำหน้านะเช่นความไม่อาการนามความสวยของเธอสะกดใจฉันการเมืองไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงการออกกำลังกายทุกวันช่วยให้ห่างไกลโลกความรักเหมือนโลคาบันดาลตาให้มืดมนความดีเท่านั้นที่อยู่ยืนยงเนาะข้อที่ไม่มีอาการนามคือข้อ2เพราะว่าคำว่าการเมืองไทยเป็นคำนามทั่วไปเนาะนะคำนามทั่วไปเปิดหนังสือดูนิดนึงลืมไม่ใช่เล่มนี้นะไปซื้อดูได้นะมันคือการนามชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าน่าจะเป็นวิสามารยนามแหละถ้าพี่จำไม่ผิดนะวิสามารยนามนะครับเป็นคำนามทั่วไปนี่แหละที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะถ้าเป็นชื่อเฉพาะต้องใช้วิสามารยนามใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับชื่อเฉพาะวิสามารยนามนะอยู่ในหน้าคำ7ชนิดวิสามารยนามเช่นชื่อเฉพาะเช่นว่ากรุงเทพสยามสแควร์ส่วนอาการนามอ่ะจะเป็นการหรือความแต่การเมืองไทยมันเป็นคำนามชื่อเฉพาะข้อนี้มีคนผิดให้คะแนนตอบข้อ2อาการนามก็คือเรียกคำเรียกด้วยขึ้นต้นด้วยความหรือว่าการแล้วก็ตามด้วยกริยานะครับโอเคไหมเช่นการกินความสวยความหล่อเงี้ยเขาทุกข้อมันมันไม่มีตัวตนทั้งนั้นเลยแต่การเมืองไทยมันเป็นวิภพสามารยนามเป็นคำนามทั่วไปนี่แหละนะครับโอเคไหมนะครับไปดูต่อข้อสุดท้ายตอนนี้เราเกินโควต้ามา1ข้อนะครับ180ไปถามปราชญ์บอกพร้องพาทีมาถึงก็รู้เลยว่าข้อนี้เป็นอะไรครับโครงสี่ถูกผ้าถูกปะ
เปรียบดังเพคีจึงกล้องพานคนพลพานพวกอวดดีจักกล่าวถามบ่ถามมันฟื้นเฟื่องถ้อยเกินถามจุดประสงค์ของบทประคำเนี้ยข้อนี้แจกได้หมดละจุดประสงค์ของบทประคำเนี้ยคืออะไรนะครับคำแปลมันนะไปถามปาดบอกพร้องพาทีไม่ถามไม่ถามนักวิชาการไม่พูดจาพาทีหรอกเปรียบดังเพรีตีจึงคลื่นเหมือนเกือบเหมือนกลองอ่ะต้องตีจะดังไม่ตีก็ไม่ดังไม่ถามก็ไม่ตอบงั้นประมาณนั้นอ่ะคนพาลพวกอวดดีจะกล่าวพวกคนพาลอ่ะพวกอวดฉลาดอวดรู้อ่ะถามบ่ถามมันฟื้นเฟื่องถ้อยเกินถามถามหรือไม่ถามไม่ได้ถามมันก็ยังดันทะลึ่งตอบข้อเนี้ยเขาสอนไม่ให้พูดโอ้อวดจุดสังเกตก็คือถามว่าถามมันฟื้นเฟื่องถ้อยเกินถามคนพาลพวกอวดดีจักกล่าวโคง4สุภาพนะเอก4โท7เอ้ยเอก7โท4โคง4สุภาพข้อเนี้ยมันก็คือสอนไม่ให้พูดโอ้อวดตอบข้อ1ควรถูกกับข้อนี้ถ้าเราอ่านปกติอ่ะฉะนั้นโควต้าของเราผิดไป6ข้อ30ข้อผิด6ข้อพวกเราคิดน้องๆคิดว่าพวกเราผิดกี่ข้อ24ข้อคูณ2เท่ากับ48โควต้าของเราถ้าเราทำเองเราคิดว่าเราได้กี่ข้อฮะถ้าเราเองทำเราทำไปกี่ข้อใน30ข้อ